พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอนุภาพนาโนกักเก็บสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์โรคข้อเข่าเสื่อมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมหรือการบรรเทาอาการบาดเจ็บสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโดยทั่วไปจะใช้ยาทาเฉพาะที่ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียงหรือโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมบางรายได้ครับการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่สมุนไพรก็มักจะออกฤทธิ์ได้ดีในช่วงแรกๆเท่านั้นนักวิจัยไทยจึงนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาครับนักวิจัยสวทช.นำเทคโนโลยีการกักเก็บมาพัฒนาอนุภาคนาโนในกลุ่มของนาโนไขมันสำหรับการห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการอักเสบในโรคข้อเข่าเสื่อมโดยอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยควบคุมการกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารสมุนไพรได้ดีขึ้นนอกจากนี้ด้วยขนาดอนุภาคที่กักเก็บเล็กระดับนาโนทำให้การซึมผ่านผิวหนังดีขึ้นจึงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและผู้ที่ออกกำลังกายวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000